ชายคนหนึ่งได้กางเกงตัวใหม่มาจากพี่สาวพี่สาวซื้อมาให้แต่แกลองใส่ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหลวมก็บ่นนะบ่นกับพี่สาวว่ามันหลวมมันหลวมมันไม่พอดีเลยก็บ่นอยู่นั่นแหละเพราะความผิดหวังนะทีแรกก็ดีใจนะโอ้ได้เกงตัวใหม่แต่พอมันหลวมเนี่ยก็ไม่พอใจบ่นอยู่นั่นแหละแม่เห็นแม่ได้ยินก็เลยบอกว่านั่นเอาเกงมาแล้วแม่ก็หายไปสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วแม่ก็กลับมานะแล้วก็ยื่นกางเกงให้ลูกชายบอกเอาลองสวมดูสิอันนี้พอลูกชายลองสวมดูก็บอกแม่ว่ามันพอดีเลยดีใจนะขอบคุณแม่ใหญ่เลยนะที่ช่วยปรับแก้ให้ที่จริงแม่ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะแม่แค่เอากางเกงแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นนะสองสามชั่วโมงแล้วค่อยเอามาคืนแต่ลูกชายเนี่ยคิดว่าแม่นี่ไปปรับแก้กางเกงก็เลยรู้สึกว่ากางเกงนี่มันพอดีแล้วกางเกงก็เหมือนเดิมแหละเพราะไม่มีใครทำอะไรกับมันแต่ความรู้สึกของลูกชายเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมที่ว่ามันหลวมตอนนี้มันพอดีแล้วเพราะอะไรนะเพราะเขามีความคิดหรือความเข้าใจว่าแม่นี่ไปซ่อมไปปรับแก้มันพอคิดแบบนี้เข้านะไอ้ที่รวมนี่ก็กลายเป็นพอดีเลยมีพ่อค้าคนหนึ่งนะไปกินอาหารที่โรงเบียร์แห่งหนึ่งคืนนั้นอีกคนก็ลูกค้านี่ก็เป็นร้อยเลยนะแกไปนั่งสักพักแกก็เรียกบริกรมาบอกว่าช่วยไปปรับแอร์หน่อยนะปรับให้มันเย็นกว่านี้หน่อยบริกรก็ครับครับครับหายไปพักใหญ่แล้วกลับมาถามลูกค้าว่าเป็นยังไงครับเย็นขึ้นไหมครับลูกค้าบอกใช้ได้ที่จริงบริกรนี่ไม่ได้ไปทำอะไรกับเครื่องแอร์เลยนะเพราะว่าโรงเบียร์นี่เขามีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่หรือบริกรไปปรับแอร์เป็นหน้าที่ของพนักงานไฟฟ้านะเจ้าที่ไฟฟ้าห้ามใครมาแตะมาปรับบริกรนี่ก็รู้แต่ก็ไม่สามารถจะบอกลูกค้าได้ว่ามันปรับไม่ได้ลูกค้านี่ก็ลูกค้าประจำด้วยพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกแกก็เลยแกล้งทำเป็นหายไปส่วนลูกค้านี่ก็คิดว่าบริกรเนี่ยไปปรับแอร์ให้มันเย็นขึ้นพอบริกรถามว่าเป็นยังไงแกก็รู้สึกว่ามันเย็นกว่าเดิมพอใจอุณหภูมิของห้องก็เท่าเดิมแหละแต่ความรู้สึกของพ่อค้าคนนี้มันเปลี่ยนไปเพราะเข้าใจหรือคิดว่าบริกรนี่ไปปรับแอร์ไอ้ความรู้สึกของคนเราเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกที่มัน
ป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะเช่นความร้อนความเย็นหรือว่ากางเกงที่มันหลวมหรือว่าพอดีเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายสัมผัสอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความคิดด้วยถ้าคิดว่าแม่ไปปรับแก้กางเกงแล้วก็จะรู้สึกว่ากางเกงนี้มันพอดีถ้าไปคิดว่าบริกรไปปรับแอร์แล้วก็จะรู้สึกว่าอากาศมันสบายขึ้นทั้งที่มันเหมือนเดิมเลยไอ้การรู้คนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่ความคิดมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ความรับรู้ทางกายอย่างเดียวนะการเห็นการได้ยินก็เหมือนกันนะเราไม่คิดว่าเราเห็นตามที่ตามองหรือได้ยินตามที่หูรับรู้แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ความคิดหรือจิตใจด้วยคนที่ไปในที่ที่เขาลือกันว่างูชุกชุมเนี่ยมองไปทางไหนก็เห็นงูทั้งที่มันก็เป็นแค่รากไม้นะถ้าไม่มีใครบอกว่าเป็นแหล่งที่มีงูชุมนะก็คงเห็นรากไม้เป็นรากไม้นะแต่พอเขาบอกว่างูชุมเนี่ยโอ้อาจจะมีความกลัวผสมด้วยนะมันก็เลยเห็นรากไม้โน่นนี่เป็นงูไปหมดเห็นงูตามจุดต่างๆเยอะไปหมดทั้งที่มันไม่ใช่งูเป็นรากไม้ไอ้การรับรู้ของคนเราเนี่ยมันเราไม่เคยรับรู้แบบสดๆตรงตามความเป็นจริง 100% นะบ่อยครั้งมันก็บิดเบี้ยวขึ้นอยู่กับความคิดในหัวหรือความรู้สึกในจิตใจโดยเฉพาะความคิดนี่สำคัญมากเลยเราคิดอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นหรือได้ยินอย่างนั้นหรือว่ารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกหน่อยถึงรู้สึกทางกายนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสในปฏิจจสมุปบาทว่าเนี่ยสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณสังขารในที่ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งนะหรือสิ่งปรุงแต่งจิตนะจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ก็แล้วแต่มันก็ไปมีอิทธิพลต่อวิญญาณคือการรับรู้ไม่ว่าการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกนะหรือทางลิ้นได้ชิมไวน์ที่เขาชมว่าเป็นไวน์ชั้นเลิศหรือว่ารินจากขวดที่ติดราคาว่าแพงมากเป็นหมื่นเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่าเป็นไวน์ที่รสชาติดีทั้งที่ก็อาจจะเอาไวน์ราคาถูกๆเนี่ยใส่ในขวดที่ติดฉลากราคาแพงนะแต่พอคิดว่ามันเป็นวายชั้นดีหรือว่าวายราคาแพงเนี่ยลิ้นเนี่ยมันก็จะรับรู้นะด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าเอาวายชั้นดีใส่ไปในขวดที่ราคาถูกๆเนี่ยชิมคนชิมแล้วก็จะรู้สึกว่ารสชาติไม่ค่อยท่าเลยนะจริงรสชาติจะเนียนนะแต่ว่าความคิดว่ามันเป็นไวน์ราคาถูกก็เลยไปรู้สึกว่า
มันเป็นรสชาติที่ไม่ได้เรื่องส่วนไวน์ราคาถูกใส่ไปในขวดที่ติดฉลากราคาแพงลิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันรสชาติดีเหลือเกินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่ค้าไวน์ค้าเหล้าหรือว่าพวกที่ทำธุรกิจด้านนี้เขารับรู้ดีนะเพราะคนเรานะความรับรู้ของคนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ยี่ห้อนะถ้าคิดว่ายี่ห้อดีนะลิ้นมันก็จะบอกว่ารสชาตินี้เยี่ยมเป็นเลิศการรับรู้ของคนเราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันถูกกำหนดด้วยความคิดมากเลยมันไม่ใช่เฉพาะอุณหภูมิห้องหรือว่าขนาดของเสื้อผ้ากางเกงหรือว่าวายอาหารแม้กระทั่งคนเนี่ยเวลามองคนเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นหรอกแต่ว่ามันเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นไปตามความคิดที่มีอยู่ล่วงหน้าเคยมีอาจารย์นะชาวอเมริกันคนหนึ่งนะแกอยากจะทดสอบว่าโรงพยาบาลจิตเวชนะหลายแห่งในอเมริกาเนี่ยมันมีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนในการวินิจฉัยผู้ป่วยตัวเขาเองเนี่ยกับอาสาสมัครนะจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่มีความรู้นะเป็นทนายความบ้างจิตแพทย์บ้างแกล้งนะทำตัวเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลเหล่านี้เขาก็เลือกมา12แห่งทั่วประเทศเลยแกล้งทำเป็นผู้ป่วยทางจิตนะคือประสาทหลอนได้ยินเสียงแว่วนะพอไปรายงานนะไปเล่าให้จิตแพทย์ในโรงพยาบาลเหล่านี้ฟังเขาก็รับเลยนะว่าเป็นผู้ป่วยพอเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอาสาสมัครเหล่านี้ก็กลับมาทำตัวเป็นปกตินะมีพฤติกรรมปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมอเนี่ยในโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยก็มองเห็นแต่ว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยไม่ว่าเขาทำไม่ว่าคนอาสาสมัครเหล่านี้ทำอะไรเนี่ยก็จะมองว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ป่วยเช่นนะไปเข้าแถวไปเข้าคิวรอรับอาหารก่อนเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานว่าเนี่ยผู้ป่วยนี้เนี่ยก็มีอาการหมกมุ่นกับการกินอาหารไม่งั้นเนี่ยไม่ไปรอนะรับอาหารเนี่ยก่อนเวลาไม่ว่าทำอะไรนะอาสาสมัครที่ทำอะไรนี่ก็ถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตทั้งนั้นที่เขาก็ตอนนั้นก็ไม่ได้แกล้งแล้วเขาทำตัวเป็นปกติคราวนี้ก็มีปัญหาเลยจะออกจากโรงพยาบาลนี่หมอไม่ยอมให้ออกนะเพราะว่าแขวนป้ายไว้แล้วนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยจะแสดงหลักฐานยังไงจะยืนยันยังไงหมอก็ไม่ยอมให้ออกนะต้องไปเรียกทนายความมาทนายความก็เอาหลักฐานมายืนยันว่านี่เขาปกติดีนะโรงพยาบาลก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ยอมนะเพราะว่ามันมีหลักฐานที่ชี้ว่าคนเหล่านี้ปกติแต่เขาปลอมมาเขาปลอมตัวเป็นผู้ป่วยอาจารย์คนนี้แกก็เขียนเล่าเรื่องนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นการทดลองอย่างหนึ่งนะลงนิตยสารวิชาการที่มีชื่อมากโอ้ก็กลายเป็นเรื่องราวเลยนะโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยที่ถูกระบุมาในการทดลองเนี่ยว่า
ไปมองว่าผู้คนปกติเป็นผู้ป่วยเนี่ยหลายแห่งเขาก็ไม่ยอมเนี่ยเขาไปโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงเขาบอกไม่จริงหรอกเนี่ยการทดลองของอาจารย์คนนี้มันไม่จริงอาจารย์คนนี้แกก็เลยท้าเลยนะบอกว่าเนี่ยงั้นคราวหน้านะให้โรงพยาบาลแห่งนี้ระบุมาว่าเนี่ยผู้ที่ปลอมเป็นผู้ป่วยที่เขาส่งไปเนี่ยในช่วง3เดือนข้างหน้าเนี่ยมีกี่คนนะระบุมาให้ถูกต้องนะจะส่งผู้ป่วยปลอมไปแล้วดูซิว่าเนี่ยจะวินิจฉัยถูกไหม3เดือนผ่านไปโรงพยาบาลนี้ก็แจ้งมาว่าเนี่ยในบรรดาคนที่มารับการตรวจบำบัดเนี่ย118คนมี43คนที่41คนที่ปกตินะอีก40กว่าคนนะอีก43คนเนี่ยสงสัยว่าจะไม่ใช่ผู้ป่วยจริงแต่ความจริงคือว่าอาจารย์คนนี้แกไม่ได้ส่งผู้ป่วยไปเลยนะแกไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็กลายเป็นว่าไอ้ที่โรงพยาบาลระบุว่าเนี่ยมีผู้ป่วยที่ปลอมมารับการรักษานะ40กว่าคนเนี่ยที่จริงอ่ะไม่ได้ปลอมหรอกเป็นผู้ป่วยจริงเป็นผู้ป่วยจริงนะแต่ว่าพอโรงพยาบาลเนี่ยตั้งธงเอาไว้ว่ามันอาจจะมีคนป่วยเนี่ยแล้วคนปลอมมาเป็นคนป่วยนะมารับการรักษาเนี่ยไอ้คนป่วยจริงก็เลยมองว่าเป็นคนที่ปลอมมาที่จริงไม่ได้ป่วยหรอกปกติมันก็กลับกลายเป็นตรงข้ามนะคนปกติมองว่าเป็นผู้ป่วยนะเพราะตั้งธงไว้ก่อนแล้วว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นคนป่วยก็เลยเห็นเขาป่วยตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำตัวปกติยังไงส่วนพอคิดล่วงหน้าว่าเนี่ยจะต้องมีผู้ป่วยปลอมเข้ามาเพราะฉะนั้นพอเจอผู้ป่วยจริงก็ไปมองว่าไอ้นี่ปลอมมาที่จริงปกตินะอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะที่ชี้เห็นว่าคุณภาพการวินิจฉัยของโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยแม้กระทั่งแผนกจิตเวชที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะมันก็ไม่มีคุณภาพเรื่องนี้มันบอกอะไรเรานะมันบอกเห็นว่าคนเราเนี่ยจะรับรู้อะไรเนี่ยมันก็รับรู้ผ่านความคิดเรามองเห็นคนเนี่ยอย่างที่เราคิดว่าเขาเป็นถ้ามองว่าเขาเป็นคนป่วยก็เห็นเขาป่วยมีอาการผิดปกติตลอดเวลาทั้งนั้นที่เขาแสดงอาการปกติก็เห็นว่านั่นแหละคือความป่วยหรือถ้าไปมองว่าเนี่ยสงสัยจะปลอมมาเป็นผู้ป่วยที่จริงเป็นคนปกติพอเจอคนป่วยจริงๆก็ไปมองว่าเนี่ยอาการเนี่ยมันแกล้งทำที่จริงปกติที่จริงไม่ใช่เพราะคนป่วยนะทางจิตอย่างเดียวนะเวลาเรามองว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนน่ารักเนี่ยเราก็มักจะเห็นแต่ความดีความน่ารักของเขานะส่วนความไม่ดีน่ารำคาญน่าระอานี้ก็มองไม่ค่อยเห็นในทางตรงข้ามถ้าเราเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความเห็นแก่ตัวนะเอาแต่ได้เกียจคร้านนะไม่น่าคบทั้งที่เขาก็มีความดีอยู่ไอ้ความคิดที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันถ้าจะว่าไปก็คืออคตินะจะเป็นฉันทาคติหรือว่าโทสาคติพยาคติก็แล้วแต่มันก็เป็นตัวทำให้เห็นสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
อยู่บ่อยๆนะมันมีการเลือกสรรนะรับรู้แต่เฉพาะสิ่งที่ตรงนะกับความคิดของตัวพุทธเจ้าก็เลยจึงเตือนนะว่าอย่าเชื่อนะเพียงเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วนะในกาลามสูตรมีข้อหนึ่งนะอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วนะพูดง่ายๆคือว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับความคิดของเรานะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือที่อยู่ข้างหน้าเราข้อมูลข่าวสารก็เหมือนกันนะเราก็จะเลือกรับนะเฉพาะที่มันตรงกับอคติของเราแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่มันขัดแย้งกับอคติของเราและมันไม่ใช่แค่มองสิ่งข้างนอกอย่างเดียวนะเวลาเรามองตัวเราเองก็เหมือนกันคนที่คิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่โชคร้ายมันก็จะเห็นแต่เหตุการณ์ไม่ดีหรือเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะเวลาจะขึ้นรถเมล์นะไอ้รถเมล์ที่เราไม่ขึ้นเนี่ยคนรถนี่ว่างเลยนะแต่คันไหนที่เราอยากจะขึ้นนี่โหมันคนเต็มไปหมดเลยหรือไม่คันที่เราไม่ขึ้นนี่มาเร็วเหลือเกินไอ้คันที่เราอยากจะขึ้นนี่มาช้าเวลาไปเข้าคิวไหนมันก็คิวยาวนะคนอื่นคิวเขาเข้าคิวไม่ยาวเนี่ยคิวของเรานี่ยาวก็เห็นแต่ในแง่นี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันนี่โชคร้ายนะแต่ที่จริงไอ้ที่โชคดีก็มีเยอะนะแต่มองไม่เห็นหรือไม่เลือกที่จะมองมันก็ยิ่งไปตอกย้ำซ้ำเติมความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่โชคร้ายเหลือเกินเกิดความสุดน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาพูดง่ายคือว่าความคิดในหัวเรานี่มันหลอกเราอยู่บ่อยๆนะมันหลอกเราผ่านตาที่เห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงเราคิดว่าเราเห็นความจริงได้ยินของจริงแต่ที่จริงนี่มันผ่านการต่อเติมหรือว่าผ่านการปรุงแต่งนะหรือผ่านการตีความนะจากความคิดของเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเชื่อความคิดหรือสิ่งที่เรารับรู้มาไม่ว่าทางตาทางหูหรือทางกายเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะถ้าเราหมั่นสังเกตความคิดและจิตใจของเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เจริญสติบ่อยๆนี่จะรู้เลยนะความคิดของเรานี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่าตอนที่คิดโครงการอะไรใหม่ๆโอ้โหมันเห็นแต่ข้อดีเยี่ยมวิเศษประเสริฐแต่ผ่านไปสักพักโอ้กลับมองว่ามันไม่ได้เรื่องเลยโลดทิ้งดีกว่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเรายังเห็นนะถ้าเราสังเกตดูและซื่อตรงกับตัวเราจะพบว่าในสิ่งที่เรารับรู้มานี่มันถูกดัดแปลงถูกต่อเติมด้วยความคิดของเราเยอะเลยบางทีความคิดมันก็หลอกเราด้วยเหตุผลที่สวยหรูอย่างที่เคยเล่านะคุณยายนี่อายุ80กว่าแล้วเป็นเบาหวานนะโรคหัวใจลูกก็พยายามคุมอาหารแม่วันหนึ่งแม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนแม่ก็ชอบนะหมูพะโล้นี่แม่ก็ชอบนะให้แม่กินเถอะอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วแม่ใจลูกใจอ่อนนะก็เลยให้แม่กินบ้างต่อมาเนี่ยลูกอยากจะพาแม่ไปฟังธรรมไปฟังธรรมเพื่อได้เตรียมตัว
ยอมรับนะความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปฟังธรรมด้วยไปปฏิบัติธรรมด้วยแม่ก็ปฏิเสธบอกว่าวันหลังเธอแม่ยังอยู่ได้อีกนานนะฮะไอตอนจะกินข้าวเหนียวทุเรียนนี่ก็บอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่นานแต่พอจะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมบอกแม่อยู่ได้อีกนานบางทีมันไม่ใช่แค่คำแก้ตัวนะบางทีคุณยายแกก็เชื่อจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นการชักใยของกิเลสแต่บางทีมันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องของกิเลสหรอกเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนี่มันก็ไม่เกี่ยวกิเลสโดยตรงแต่มันเป็นความคิดที่สรุปไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นมองนะจิตใจของตัวหมั่นสังเกตความคิดของตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดนะมันไม่แน่ไม่นอนแล้วก็มันยังหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินได้เห็นรับรู้มาก็จะเชื่อไม่ได้หมดเพราะมันผ่านการตีความของความคิดขนาดอากาศมันปกติก็ยังบอกว่าก็ยังรู้สึกว่าอากาศมันเย็นขึ้นเพียงเพราะเห็นบริกรนี่หายวับไปพักใหญ่ก็คิดว่าเขาเนี่ยไปปรับแอร์พอคิดแบบนี้เข้านะความรู้สึกว่าอากาศมันเย็นสบายขึ้นมันก็ปรากฏเลยถ้าคนที่รู้นะว่าความคิดเนี่ยนะมันเล่นตลกกับเราหรือความคิดนี่มันชอบนะชอบตีความสิ่งต่างๆที่รับรู้มาให้ตรงกับตัวมันเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อนะแม้กระทั่งเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงยังไม่เชื่อทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะถูกดัดแปลงตีความไปตามความคิดที่อยู่ในหัวบางทีเราก็ต้องรู้จักนะทักท้วงความคิดของเราด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบความคิดของเราว่าที่คิดเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏข้างหน้าเราบางทีมันก็ไม่ตรงกับความคิดแต่ความคิดมันไม่ยอมรับอย่างเจ้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยถ้ารู้จักทักท้วงความคิดสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะสังเกตว่าไอ้ผู้ป่วยที่ดูเหมือนผิดปกติเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาก็มีอาการปกตินะคือทำนี้ได้มันต้องรู้จักทักท้วงความคิดแล้วก็รู้จักวางความคิดด้วยพอวางความคิดได้เนี่ยการที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมันก็จะเกิดขึ้นง่ายตรงนี้เป็นงานของสติเลยนะสติเนี่ยมันทำหน้าที่นะกำจัดอคติหรือทำให้ใจเราเนี่ยมันอยู่เหนืออคติและทำให้เราเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงรวมทั้งยอมให้สิ่งต่างๆปรากฏนะแก่การรับรู้ของเราตามสภาวะที่มันเป็นนั้นถ้าเรารู้จักรู้ซื่อๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไอการที่เราจะรู้ซื่อๆกับสิ่งที่ปรากฏสู่การรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่ายและยิ่งถ้าเรารู้ว่าความคิดเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะรู้จักทักท้วงมันแล้วก็รู้จักวางความคิดลงบ้างพอวางความคิดลงเราก็จะมันก็ง่ายที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นหรือเห็นความจริงแบบซื่อๆไม่ได้ผ่านการบิดเบือนตีความหรือว่าเลือกสรรนะตามอำนาจของความคิด
ครั้งนี้พุทธนี้นะกราบครับ